แค่ทำตามวิธีนี้ช่วยสลายถุงใต้ตาได้ค่ะบอกลาตาบวมตุ่ยหน้าเด็กลงไปอีก10ปีเลยค่ะเพราะต้องจ้องหน้าจอทั้งวันนอนก็น้อยงานก็เยอะปัญหาถุงใต้ตาจึงมักมาเยือนสาวๆอยู่เสมอถุงใต้ตาที่บวมเป่งบดบังความงามที่แท้จริงของดวงตาคุณไปมากแถมยังทำให้เสียความมั่นใจและคอยปกเครื่องสำอางหนาๆปกปิดมันเอาไว้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งนี้สามารถกำจัดได้วันนี้เรามีวิธีกำจัดถุงใต้ตาแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะถ้าอยากสวยไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นคุณสาวๆต้องรู้จักถุงใต้ตากันก่อนว่านี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถุงใต้ตาคืออาการบวมหรือข้างน้ำของถุงไขมันที่อยู่ใต้ดวงตาซึ่งถุงไขมันนี้มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะในร่างกายมนุษย์โดยอยู่บริเวณเบ้าตาจำนวน5ถุงบริเวณเปลือกตาบน2ถุงและบริเวณเบ้าตาล่าง3ถุงตัวปัญหาก็คือเจ้า3ถุงข้างล่างนี่แหละค่ะและถ้าเราใช้สายตาบ่อยๆนอนพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่เพียงพอร้องไห้หนักหรือเป็นภูมิแพ้ถุงไขมันเหล่านี้ก็จะบวมพองใหญ่ขึ้นจนทำให้เห็นเป็นรอยย่นหย่อนคล้อยใต้ดวงตาจนดูแทบไม่ได้เลยนะคะหรือเพิ่มความมีอายุให้แก่ให้ใบหน้าแก่ไปอีกหลายหลายปีเลยวิธีการแก้บวมมาเริ่มทำเลยค่ะหลายๆคนคงคุ้นชินกับการเอาแตงกวาช้อนเย็นๆหรือถุงชามาโปะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้แต่ถ้าแก้อย่างถูกต้องจำเป็นจะต้องรู้ลึกรู้จริงและรู้อย่างละเอียดมาดูกันค่ะว่าวิธีแก้ไขถุงใต้ตาต้องทำอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1รู้ก่อนว่าอาการถุงใต้ตาบวมที่เกิดขึ้นเป็นถุงใต้ตาแท้หรือถุงใต้ตาเทียมหากเป็นถุงใต้ตาแท้แสดงว่ามีถุงใต้ตามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เป็นเพราะการอดนอนหรือใช้สายตามากแต่อย่างใดวิธีการแก้ไขค่ะต้องไปปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมเพื่อใช้วิธีเลเซอร์ออกค่ะหากถุงใต้ตาเทียมคืออาการบวมของถุงใต้ตาในกรณีที่เราอดนอนใช้สายตามากร้องไห้บ่อยหรือเกิดอาการระคายเคืองบางอย่างทำให้การหมุนเวียนของเลือดบริเวณดวงตานั้นไม่ลื่นไหลจึงเกิดอาการข้างน้ำส่งผลให้ถุงไขมันในใต้ตาขึ้นมาวิธีแก้ค่ะปฏิวัติการใช้ชีวิตประจำวันโดยการดื่มน้ำและนอนพักมากๆซึ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถช่วยลดการสะสมของเหลวใต้ดวงตาได้วิธีที่2ค่ะนวดครึงใต้ตาเบาๆหลังจากตื่นนอนสาวๆควรนวดครึงใต้ตาเบาๆด้วยนิ้วนางจากหัวตาไปยังหางตาข้างละ10ครั้งก่อนลุกออกจากเตียงค่ะจากนั้นควรล้างหน้าด้วยน้ำเย็นและใช้น้ำเย็นประหน้าเบาๆสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการกระชับหลอดเลือดบนผิวหน้าให้ตึงสดชื่นและทำให้ของเหลวที่สะสมอยู่ใต้ใบหน้าถูกดึงกลับลงไปด้วยค่ะไม่ขยี้ตาแรงๆนะคะก็ควรระวังอีกเรื่องก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังรอบดวงตาอย่างรุนแรงควรถนอมดวงตาให้มากที่สุดเพราะจะช่วยทั้งเรื่องถุงใต้ตาและเรื่องรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาได้ด้วยค่ะเรื่องของที่แพ้นะเราสำรวจตัวเองดูก่อนว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังอย่างไรเครื่องสำอางสบู่แชมพูหรือแม้แต่ผงซักฟอกที่อาจมีส่วนที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือทำให้ผิวหนังใต้ดวงตาอักเสบได้หรือไม่ถ้ามีก็รีบหยุดใช้ตั้งแต่วันนี้ค่ะฟังดูแล้วไม่ยากไม่เย็นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องอาศัยความอดทนหน่อยหมั่นทำบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะการดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนพักสายตาและการนวดครึงใต้ดวงตาเพียงเท่านี้ก็สามารถลดสาเหตุการเกิดอาการถุงใต้ตาบวมได้แล้วล่ะค่ะ